เชิญครับท่านสมทบครับกราบเรียนท่านประธานเคารพผมสมทบธีรพันธ์สมาชิกวุฒิสภาหมายเลข151จากจังหวัดราชเจริญครับท่านประธานครับในการพิจารณาพระราชบัญญัติเรื่องด่วนเรื่องนี้นะครับเป็นพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่14/2559ซึ่งในตัวพระราชบัญญัตินี้นะครับคณะสมาชิกทั้งหลายได้ให้ความเห็นชอบได้ลงความเห็นให้ข้อเสนอแนะไว้บางส่วนแล้วประกอบกับท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการที่จะต้องยกเลิกคำสั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการพิจารณาเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมขอเสนอตั้งคณะกรรมการเต็มสภาครับเพื่อให้ทุกท่านได้ลงความเห็นชอบร่วมกันครับขอผู้รับรองด้วยครับครับนับผู้รับรองครับขอบคุณครับถูกต้องครับครับท่านสมาชิกครับ